แหล่งทอผ้าขีดบ้านโนนสเหลานอกจากจังหวัดชัยภูมิจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เชิงการเรียนรู้และสามารถศึกษาเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยเป็นที่เลื่องชื่อไปทั่วเมื่อพูดถึงความงามและคุณภาพของเนื้อผ้าขีดที่ได้ถักทอขึ้นมาจนกลายเป็นของล้ำค่าประจำจังหวัดชัยภูมิหมู่บ้านโนนสเหลาแห่งนี้เป็นหมู่บ้านทอผ้าขีดที่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยภูมิและเป็นแนวหน้าในการผลิตระดับประเทศเลยทีเดียวหมู่บ้านโนนสเหลาแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลหนองตูมโดยชาวบ้านโนนสเหลาได้สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้าขีดมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายโดยจะทอผ้าใช้เองแทบทุกครัวเรือนหมู่บ้านโนนสเหลาแห่งนี้ได้มีการตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นเมื่อปี2521และได้พัฒนาลวดลายสีสันผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและตอบสนองกับความต้องการของตลาดโดยได้มีการทอผ้าหลากหลายรูปแบบไว้สำหรับจำหน่ายอันได้แก่ผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าขีดไหมผ้าคลุมไหล่ผ้าปูโต๊ะนอกจากนี้แล้วยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพิ่มเติมที่ต่อยอดมาจากการทอผ้าขีดอีกด้วยอาทิเช่นกระเป๋าผ้าหมอนขีดเสื้อทั้งของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษกล่องใส่กระดาษชำระเป็นต้นซึ่งคุณภาพที่ได้จากความตั้งใจในการถักทอของที่นี่นั้นรับรองได้เลยว่าคุ้มเกินราคาที่แลกกันหลายเท่าเลยทีเดียวนอกจากนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงการใช้วิถีชีวิตออแบบมีเอกลักษณ์ที่ปัจจุบันนับว่าหาดูได้ยากเลยทีเดียวรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าที่มีชื่อเรียกว่ากี่ที่ทำมาจากไม้โดยส่วนมากอีกด้วยเดินทางอย่างไรโดยรถยนต์ในการเดินทางไปยังหมู่บ้านโนนสเหลาแหล่งทอผ้าขีดแห่งนี้แล้วนั้นหากเลือกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากอำเภอภูเขียวให้เลือกใช้ทางหลวงหมายเลข2037ขับไปทางไปเกษตรสมบูรณ์ประมาณ8กิโลเมตรจากนั้นก็ให้เลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปอีก3กิโลเมตรก็จะถึงแหล่งทอผ้าขีดหมู่บ้านโนนสเหลารู้จักเมืองไทยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวไทยเที่ยวเมืองไทยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย